วัสดีคุณผู้ทุกคนครับก็มาพบกันนะฮะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แล้วนี่ครับยังไงก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่อย่างไทยอีกครั้งนึงนะฮะสำหรับน้องๆหรือพี่ๆคนไหนนะครับที่กำลังจะไปเที่ยวสงกรานต์นะครับในช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้ก็อย่าจะเขาเรียกว่ามีการตักเตือนเอ้ยไม่ได้ตักเตือนสิเขาเรียกว่าต้องมีการที่แบบว่าขอให้เที่ยวแบบปลอดภัยระมัดระวังนะฮะถ้าเกิดดื่มเหล้าดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าอย่าขับรถไปนะถึงแม้ว่าแท็กซี่มันจะไม่ค่อยรับแต่ก็หาหน่อยละกันนะฮะดีกว่าขับรถเองแบบว่ากินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เนาะแล้วก็เล่นน้ำกันอย่างระมัดระวังนะฮะเพราะว่าหลังจากที่อาร์ได้ไปเล่นน้ำที่รูทนะฮะเมื่อวันที่12ที่ผ่านมารู้สึกว่าเจอน้องแฟนคลับหลายๆคนนี่โอ้โหเรียกว่าเมากันไม่เป็นท่าเลยทีเดียวนะจ๊ะไงก็กินแล้วก็ให้มีสติด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละครับสงกรานต์เนี่ยมันก็มีคนหลายประเภทนะมันมีแบบคลาสเอากันไปไม่ว่าจะเป็นคนดีแล้วไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไงก็กินอย่างมีสติกับบ้านอย่างมีสตินะจ๊ะแล้วถ้าเกิดใครจะเมาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าให้อยู่กับเพื่อนนะฝากเพื่อนดูแลฝากให้เพื่อนดูแลอะไรให้ดีๆนะจ๊ะยังไงก็เดี๋ยววันนี้พี่ก็จะไปเล่นน้ำนะคะที่รูทนะคะถ้าเกิดใครเจอก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้นะจ๊ะแล้วต้องขออภัยจริงๆเลยที่ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องรีวิวเครื่องสำอางกันน้ำสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื้อสับไม่สบายด้วยนะฮะพอหายแล้วก็มาวันนี้ยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันที่รูทยังไงนะฮะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะกับปีใหม่ไทยนะจ๊ะถ้าไงถ้าเกิดใครได้เจอก็อย่าลืมแวะกันเข้ามาทักทายด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย